นราธิวาสมันมีเหตุการณ์รอบวางระเบิดเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้เห็นบอกมีเจ้าหน้าที่เจาะไอร้อง8นายกำลังลาดตระเวนอยู่เกิดอะไรขึ้นลองดูภาพสักนิดหนึ่งคือก่อนหน้านี้ตอนช่วงเช้าเนี่ยมันมีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่กำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบปรากฏระเบิดก็ดังขึ้นอีกหนึ่งลูกฮะเร็วๆไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่แล้วพงไม่รู้ว่าระเบิดชุดไหนเมื่อกี้น่าจะหน้าสถานีแต่ถ้าไปเมื่อกี้โดนแน่เลยใช่เมื่อกี้เป็นบ้านเดี๋ยวเต็งเมื่อกี้ระเบิดจริงพงไม่ใช่นั่นเร็วๆไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วครับจากเหตุการณ์นี้คือวันนี้เลยตอน11โมงนะฮะตำรวจเจาะไอร้อง8นายกำลังลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่บ้านปูเกะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรอบที่1ระเบิดลงก่อนลูกหนึ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาเสริมกำลังแล้วระเบิดลูกที่2ก็ลงแต่ยังโชคดีคือไม่มีผู้บาดเจ็บนะครับสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าทางเจ้าที่เองกำลังตรวจสอบแล้วก็ถ้าใครมีเบาะแสสามารถแจ้งทางด้านหน่วยงานความมั่นคงภายในภาค4ได้ตลอดเวลาอ่ะนี่เป็นอีกเหตุการณ์นึงถ้าเห็นภาพแล้วอันนี้ก็น่าตกใจเพราะว่าเขากำลังขับรถไปตรงแถวๆพระราม2ใช่ไหมใช่ฮะแล้วรถเขาเห็นบอกว่าเป็นป้ายแดงแล้วเพิ่งติดป้ายใหม่มาด้วยปรากฏว่ายังไม่ถึงสัปดาห์เลยเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องหน้ารถแล้วเอาจริงเรื่องนี้มันอันตรายมากนะฮะเพราะถ้าโดนคนก็คือตายดูนะฮะอันนี้กล้องมาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมใช่ก็คือรถคันข้างหน้าเนี่ยก็คือรถผู้เสียหายแต่จังหวะที่มันหล่นลงมาไอ้กล้องมันอาจจะเห็นไอ้วัตถุนั้นไม่ได้ชัดแต่เขาหยุดแต่เขาหยุดช่วงนี้คือช่วงที่ไอ้แผ่นเหล็กที่ว่าเนี่ยลงมาเสียบที่กระโปรงด้านหน้ารถคุณผู้ชมลองดูภาพแผ่นเหล็กคู่ขนานกันสักนิดนึงนะฮะเพราะว่านี่นะฮะอันนี้มันจะไกลๆหน่อยเปิดเทียบขึ้นมาเลยก็ได้กับภาพนิ่งให้ดูชัดนี่ฮะมันจะเป็นแผ่นเหล็กอันเบลเลอร์เลยนะฮะแล้วก็เสียบลงมาที่กระจกหน้ารถเป็นกระบะฟอร์ดสีดำทะเบียน7711ราชบุรีพาครอบครัวไปกินข้าวเซ็นทรัลพระราม2ปรากฏว่าแผ่นเหล็กตกลงมาจากถนนทางหลวงพิเศษซึ่งกำลังก่อสร้างคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพนี้บ้างแล้วแต่ว่าที่บอกว่าน่ากลัวก็เพราะคุณผู้ชมฮะถ้ามันลงกระจกแล้วถ้ามันลงหัวคนนี่สับขาดเลยนะฮะล่าสุดวันนี้เราเลยส่งผู้สื่อข่าวเราลองไปสำรวจตรงบริเวณแถวนี้ก็คือพระราม2ใช่ไหมใช่ฮะไหนดูภาพสักนิดนึงฮะถนนล่าสุดเลยเพราะเมื่อวานนี้ทันทีที่เกิดเรื่องคุณผู้ชมฮะทางเจ้าของรถกระบะเองเนี่ยก็น่าเห็นใจเพราะอย่างคุณอาจินรอดธานีเองบอกรถผมเนี่ยเพิ่งซื้อมาด้วยแล้วตอนนี้ก็ต้องส่งรถซ่อมคำถามคือใครจะเยียวยาด้านบนมันคืออะไรไอคือข้างบนมันเป็นการก่อสร้างไอทางหลวงพิเศษนี่แหละฮะก็คือเหมือนต่างระดับขึ้นไปข้างบนแล้วข้างบนมันเป็นช่วงจังหวะที่เขากำลังเอาเครื่องมือก่อสร้างเนี่ยไปวางเหล็กต่างๆอยู่ซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีพวกเหล็กอะไรเงี้ยเศษเหล็กเต็มไปหมดเลยตรงนั้นซึ่งไม่แน่ใจว่าไอจุดที่ร่วงลงมาเนี่ยมันเป็นจุดที่บริเวณก่อสร้างหรือเหล็กที่เขาไปวางไว้ข้างบนอย่างเงี้ยฮะอย่างที่เห็นแต่แอนที่ร่วงเนี่ยรู้สึกมันจะมีสนิมใช่ไหมใช่เดี๋ยวแผ่นขวามือเนี่ยฮะซึ่งล่าสุดเองเนี่ยเราไปสอบถามผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างทางด้านของคุณชายเองก็บอกเนี่ยนะฮะว่าได้ยินเรื่องเกี่ยวกับแผ่นเหล็กหล่นลงมาเป็นประจำและตอนใช้เส้นทางนี้เห็นบอกว่าเอาจริงคือกลางคืนเนี่ยเขาจะมีการปิดถนนใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนที่เกิดเรื่องนี้คือตอนประมาณสักกี่โมงนะช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก11:45ฮะของเมื่อวานนี้ลองฟังเสียงทางด้านชาวบ้านดูหน่อยฮะเวลาเขาทำทางทำอะไรเขาดีไหมเอาจริงตอนคืนก็เห็นนะพี่ได้ยินบ้างไหมว่ามันมีพวกแบบเหล็กหล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมานานจะมีน่าจะมีใช่ไหมใช่ครับเรากังวลไหมเวลาเราทำงานดึกๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ขับเส้นนี้ด้วยอะไรเงี้ยอ๋อครับกังวลอยู่ครับกังวลอยู่เนาะแต่ว่าก็คือเขาทำกลางคืนใช่ครับกี่โมงถึงกี่โมงที่เราเห็นไม่แน่ใจเลยครับบางวันค่อนข้างอันตรายไหมพี่ได้ยินมาว่าเขาปิดถนนด้วยใช่ปะปิดครับปิดครับปิดคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าจะชดใช้ยังไงสำหรับทางฝั่งผู้เสียหายนะฮะแล้วมันเป็นทางซ่อมจริงๆเหตุการณ์ครั้งนี้เอาจริงมันอลหม่ามากๆที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีพระซึ่งมาบวชใหม่ถูกไหมใช่ครับเห็นบอกแกหายตัวไปลูกๆก็คิดว่าจมน้ำตายขอดูบรรยากาศตอนลูกไปนั่งไหว้วิงวอนอยู่ตรงริมสระหน่อยนะฮะเปิดภาพขึ้นมานี่นี่ฮะมาได้ลูกมาเอาเฮี้ยนกับเฮี้ยนกับท่านแล้วท่านอยู่มองนี้ดีให้พ่อกับเฮี้ยนเด้อไข่ของเขาไม่ถึงอายุเขาของเขาก็ขอให้ก็ขอให้ชีวิตของเขาได้สร้างผลผลบุญต่อไปต่อไปพาที่
ผมครับนี่คือบรรดาญาติๆของคนที่หายก็คือในสุขซึ่งบวชเป็นพระแล้วหายตัวไปจากวัดวิมลนิวาสจังหวัด101ญาติไปตามหาตั้งแต่วันที่28จนเข้าใจผิดคิดว่าจมน้ำตายข้างที่พักสงฆ์ขอดูนี่ฮะคุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเปิดภาพตอนญาติเขายกมือไหว้ตรงแหล่งน้ำก็ได้บนเจ้าที่เจ้าทางคือทุกคนใจคอไม่ดีเลยเพราะลุงเนี่ยแกอายุ60แล้วใช่ไหมครับปรากฏว่าทันทีที่อุตส่าห์ลงน้ำดำน้ำไปคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นถ้าเปิดวงจรปิดตั้งแต่แรกก็จบเปิดวงจรปิดดูเลยเต็มจอเกิดอะไรขึ้นภาพกล้องวงจรปิดฮะบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้เต็มจอฮะนี่พระสุขฮะก็คืออายุยี่โทษทีวันที่27กรกฎาคมตอน 3:48 นาทีเป็นภาพสุดท้ายที่เห็นแกเดินออกจากกุฏิที่พักคุณผู้ชมครับสุดท้ายก็คือแกไม่ได้จมน้ำตายครับเพราะวันนี้ที่เขาระดมกันเจ้าหน้าที่เนี่ยเพื่องมลงไปในบ่อน้ำเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าแกไม่ได้ตายแต่แกน่าจะเดินออกจากวัดตอน 3:48 โดยไม่ได้นำสิ่งของส่วนตัวหรือโทรศัพท์มือถือไปด้วยก่อนจะหายตัวไปคือเอาจริงมันก็น่าห่วงเพราะแกอายุ60ปีแล้วแล้วแกก็เพิ่งจะมาบวชถูกไหมฮะครับจากการตรวจสอบวงจรปิดลูกและญาติๆโดยเฉพาะลูกสาวคนโตเห็นบอกว่าก็กังวลอีกเพราะว่าพ่อตั้งใจจะอาสามาบวชด้วยความสมัครใจต้องการจะหักดิบงดเหล้าเป็นไปได้ไหมอาจจะทนไม่ไหวแต่คำถามคือแล้วไปไหนเนี่ยล่ะฮะตอนนี้และที่สำคัญก็คือวันนี้ทางเจ้าวาดวัดวิมลนิวาสพระครูวิมลบุญโกศลบอกเอาจริงคือณตอนนี้เนี่ยคือมัน3วันถ้าสมมุติว่าตายต้องลอยแล้วและยังไงไอ้คือเบื้องต้นเนี่ยพระแกบอกว่าก็ตอนแรกที่ญาติๆติดต่อมาบอกว่าติดต่อไม่ได้คือทางครอบครัวแล้วก็ทางวัดเองก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันเบื้องต้นเองบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวของพระสุขเองไปตกน้ำใกล้ๆกับตัวของวัดเนี่ยก็เข้าใจว่าคงจะต้องลอยอืดขึ้นมาแต่ณขณะนี้มัน3วันแล้วเข้าสู่วันที่4แล้วด้วยเชื่อว่าคงไม่ได้คิดสั้นอาจจะแอบออกจากวัดเพราะว่าอดเหล้าไม่ไหวหรือเปล่าแล้วออกไปหาคนที่เขารู้จักเห็นบอกว่าจริงกำหนดบวชแค่10วันนะฮะหักดิบเรื่องเหล้าคือท่านเจ้าวาดก็บอกเอางี้ถ้าคิดในแง่ดีสมมติว่าไม่ตายจริงเดี๋ยวครบ10วันน่าจะกลับมานะแต่ว่าในบ่อเนี่ยงมแล้วไม่เจอนะฮะแล้วศพก็ยังไม่มีศพใครด้วยลองฟังเสียงเจ้าวาดดูหน่อยฮะวันนี้ก็บอกไปอยู่ใกล้ๆให้กำลังใจวันนี้ไปครบ5วันแล้วน่าจะกลับมาวันนี้คิดว่าแล้วก็ตะกี้นี่ญาติโยมเป็นลูกสาว2คนกับญาติๆก็บอกว่าดีใจเบาใจแล้วล่ะนะน่าจะกลับมาแล้วก็มันคิดว่าจะเสียชีวิตแล้วก็แต่ก่อนวันแรกๆเขาก็คิดว่าที่ตกกังวลไงก็เลยขออนุญาตขอพระอาจารย์เดี๋ยวขอเอาพวกกู้ภัยมาดูน้ำไหมเผื่อตกห้องตกน้ำนะได้เลยลูกเราก็เอาหน่วยเต็มที่พวกกู้ภัยก็มาตั้ง6 7คณะนะเมื่อวานมาทั้งทั่วจังหวัดเลยก็มาก็หาก็ไม่เจอไม่มีร่องรอยซึ่งตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะครับวันนี้มันมีเรื่องนึงในวงการทหารแล้วก็เอาจริงวันนี้คือตอนแรกเห็นภาพแล้วเนี่ยเอาจริงน่าสงสารเพราะว่านายทหารคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าก็คือนายสิทธิ์พงศธรคุณผู้ชมดูสภาพน้องก่อนก็แล้วกันแล้วทางเจมมอยวีพลัสเขาลงเรื่องราวเอาไว้ว่านี่เป็นการฝึกโหดไปไหมเอาอย่างนี้สั้นๆถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือค่ายทหารเนี่ยเห็นบอกว่านายทหารยศ11คนนี้ถูกครูฝึกสั่งให้วิ่งแล้วการวิ่งประมาณ6กิโลเมตรปรากฏน้องน่าจะฮีทสโตรกแล้วก็เกิดการน็อกแต่ที่มันน่าตกใจก็คือตามคำกล่าวอ้างทหารรุ่นพี่เนี่ยคุณผู้ชมฮะเอาไฟแช็กลนคางเพื่อจะดูว่าเป็นลมจริงไหมแล้วก็ยังด่าทอน้องประมาณว่าสำออยสั่งให้น้องวิ่งต่อไปอีกจนกระทั่งเป็นลมน็อกสุดท้ายคุณผู้ชมฮะน้องถูกหามเข้าโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าไตวายติดเชื้อในกระแสเลือดล่าสุดเห็นบอกว่าครูฝึกถูกลงโทษกักบริเวณแค่15วันก่อนจะฟังทหารชี้แจงอยากให้ฟังแม่พูดก่อนทางโทรศัพท์วันนี้เราโทรศัพท์ไปหาแม่เพนเราก็ถามบอกแม่เพนข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าน้องเนี่ยถูกฝึกโหดเดินทางไกลกลางแดดแล้วน้องล้มหมดสติแต่ว่าครูฝึกบอกว่าเอาจริงมันสำออยไอ้ที่น่าตกใจอันนี้เราก็เพิ่งรู้เอาไปแช็กลนคางนะฮะเหมือนจะดูว่าเฮ้ยเป็นลมจริงหรือเปล่าแล้วสุดท้ายตอนนี้ติดเชื้อในกระแสเลือดแม่บอกกับเราว่าตอนนี้ยังนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะดูเหมือนกับว่าลูกชายอาจจะไม่มีชีวิตปกติกลับมาฟังเสียงแม่เล่าจากโทรศัพท์ก่อนฮะบอกว่ามีการทำโทษมีการแบบลงโทษก็คือตักบริเวณ
15วันแล้วก็งดบำเหน็จค่ะแต่ตอนนั้นอ่ะคือลูกชายแม่ยังไม่ฟื้นไงแม่ก็เลยแม่ก็เลยยังคิดว่าก็คือเขาสอบสวนเร็วมากแหละเขาให้ความเป็นความอ่ะคือเขาก็สอบสวนเร็วมากก็คือก่อนหน้านี้เขาไม่ยอมรับเขาก็เขียนลงไปว่าลูกชายน่ะบาดเจ็บจากการเปิดอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะเขาไม่ได้มาบอกตั้งแต่แรกว่าลูกชายเป็นลูกโตหรือว่าเป็นบาดเจ็บหรือว่าเขาทำอะไรเขาไม่ได้พูดค่ะคือเขามายอมรับก็ต่อเมื่อวันที่เอาคนมายืนยันเอาพยานมาคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่แม่เปิดใจกับช่อง8แล้วแสดงว่าในค่ายก็ไม่มีใครกล้ายอมรับว่าสั่งน้องลงโทษน้องแบบนี้ล่าสุดกลับมาตรงนี้ฮะเอาจริงคืออย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้บางทีกรรมาธิการก็มีประโยชน์นะกรรมาธิการทหารวันนี้คุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลไปเยี่ยมไหนดูบรรยากาศตอนไปเยี่ยมหน่อยเพราะวันนี้เองคุณวิโรจน์เองเนี่ยเขาก็บอกว่าจากการไปเยี่ยมก็ไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกแต่ปัจจุบันเนี่ยน้องถอดเครื่องช่วยหายใจแต่ยังอยู่ใน ICU คุณวิโรจน์บอกว่ายังไม่มีการยืนยันว่านี่เป็นการทารุณหรือไม่แต่ขอให้รอผลการตรวจสอบแต่การเอาไฟแช็กรนคางไอคือเจ้าตัวบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการทำแบบนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วมันคือการช่วยเหลือที่ผิดวิธีแล้วมันคงไม่ใช่วิธีการช่วยเหลือแต่อย่างไรก็ตามพอถามไปทางกองทัพเขาบอกต้องตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบก่อนที่สำคัญก็คือเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการหรือไม่คุณวิโรจน์บอกจะพิจารณาซึ่งจะมีหนังสือสอบถามข้อเท็จจริงสอบสวนทางกองทัพเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะและที่สำคัญจะสอบถามว่าจะมีการป้องกันอย่างไรไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ประเด็นคือเมื่อกี้เสียงแม่เนี่ยที่เปิดใจกับช่อง8ตอนแรกไม่บอกนะว่ามีการฝึกจนกระทั่งไปถามพยานถึงได้รู้ว่ามีไฟลนคางแล้วก็มีการสั่งให้แบกกระเป๋าแล้วบอกสำออยแล้วสุดท้ายน้องล้มฮะลองฟังเสียงคุณวิโรจน์หน่อยฮะตอนนี้เนี่ยถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วนะครับก็สามารถสื่อสารได้แล้วนะครับรับประทานอาหารได้แล้วนะครับมีภาวะที่คุณหมอติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการฟื้นกลับมาทำงานของไตซึ่งปัจจุบันก็ยังต้องฟอกไตอยู่แต่ว่าน่าจะเป็นภาวะที่เรียกว่าเป็นไตวายเฉียบพลันซึ่งคุณหมอก็ยังเชื่อว่าน่าจะฟื้นฟูกลับมาได้นะครับแต่เนื่องจากว่าอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างทางร่างกายด้วยนะครับล่าสุดคุณผู้ชมครับกองทัพชี้แจงนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่ามีไฟลนคางจริงไหมแต่บอกว่าแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคลมร้อนทำให้การทำงานของไตผิดปกติจึงได้ส่งน้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ9ปัจจุบันอาการน้องดีขึ้นเริ่มทานอาหารเหลวได้แล้วภาวะติดเชื้อติดไข้เริ่มลดลงและตั้งกรรมการสอบกองทัพพร้อมให้ความเป็นธรรมและดูแลรักษาพยาบาลกำลังพลอย่างเต็มความสามารถนี่เป็นคำชี้แจงจากพันเอกริชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกอ่ะประมาณนี้ก่อนนี่อีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมฮะอัยการคือเหมือนกับต้นทานแห่งสายทานความยุติธรรมเพราะจะกรองการทำคดีของตำรวจว่าจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องปรากฏว่ามันมีผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์แล้วอัยการบอกเอางี้ผมไม่สั่งฟ้องคุณเอามา 250,000 ผู้เสียหายยอมจ่ายไปก่อน 50,000 หลังจากนั้นผู้เสียหายประสานหน่วยงานก็คือปปช.แล้วก็ปปท.เดี๋ยวค่อยบอกว่าชื่อเต็มคืออะไรบอกว่าอัยการเรียกเงินดูวินาทีบุกจับอัยการหน่อยเพราะมันจะมีภาพถูกไหมใช่ฮะเข้าไปตอนแรกลืมบอกเขาบอกตอนแรกเนี่ยไปเคาะเจ้าหน้าที่เคาะเปิดตู้อัยการไม่เปิดไม่เปิดผมพังประตูนะอ่ะเปิดเงินใช่ไหมอยู่บนโต๊ะอ้าวดูภาพนี้ฮะตำบลปากโพนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปส่งที่กองทัพการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในอายุความ20ปีนับตั้งแต่วันที่18เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567นี่คือตอนเปิดห้องอันนี้คือตอนกำลังเข้าล้อม คือต้องบอกทีมงานเปิดมาเลยเนี่ยฮะเปิดเสียงขึ้นมาเลยฮะคืออันนี้คือเขาขอหมายจับเรียบร้อยเลยนะครับคุณผู้ชมฮะโดยเรื่องนี้เองเนี่ยทางด้านคุณนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ผู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฝั่งตำรวจก็คือพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์แล้วก็อัยการสูงสุดหลังจากได้รับเรื่องว่ามีอัยการคนนึงเรียกรับเงินจากผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์คุณผู้ชมฮะนี่คือนาทีบุกจับใช่ไหมใช่ฮะมีเสียงอีกไหมหมดหรือยังเอ่ยคลิปนี้ช่วงคลิปหลังจากนี้ก็คือตอนที่มีการนับเงินของกลางที่ยื่นให้เนี่ยฮะ
โอ้โหคืออย่างนี้เขาไปเจอเงินในลิ้นชักเพราะตอนแรกไม่ยอมเปิดประตูคุณผู้ชมฮะแล้วอบาลงหน่อยสิฮะทีมงานให้ดูภาพชัดๆหน่อยสินี่ๆฮะนี่คือเจ้าหน้าที่ไปรับเงินนะฮะมันน่าตกใจตรงที่ว่าวันนี้ทางด้านของทีมผู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปปปของฝั่งตำรวจเขาไปพร้อมกับอัยการด้วยและดูเงินฮะ 200,000 ครับคุณผู้ชมครับไม่แน่ใจเมื่อกี้เราเพิ่งได้รับภาพสำคัญมาเป็นภาพน่าจะเรียกรับเงินเป็นภาพตอนที่ผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปที่ห้องนี้ก็คือเขามีการเจรจาคือเบื้องต้นก่อนที่จะมาที่ห้องนี้แน่นอนผู้เสียหายต้องมีการไปแจ้งความและวางแผนกับชุดนี้ก่อนปรากฏว่าก็เลยมีการติดกล้องเข้าไปด้านในแล้วตอนที่กล้องเนี่ยเข้าไปด้านในก็คือจะเห็นนาทีที่เขามีการเจรจาแล้วก็พูดคุยกับก็คืออัยการจะเรียกเงินนี่อันนี้เพิ่งมาเลยเสียงอาจจะยังทำไม่ทันมั้งอาจนะถ้ามีเสียงเปิดเสียงเลยไม่เป็นไรเปิดขึ้นมาเลยการมีเกมประเด็นนี้ซึ่งเราจะไปเที่ยงมาก็ได้ผมมันหยุดยาวเพื่อเพื่อชาติลงแล้วท่านเกมไม่ได้เกมไม่ได้ตอนนี้ผู้กับโต๊ะเลยกับโค้ชนะได้รู้ติดไม่หรอเออ3ปี5ปีกับคนมันแบบสมมุติอันนั้นถ้าผู้กับพนันเงินหลดทุนไม่ได้เลยว่าไม่ต้องผู้กับเลยครับเปิดภาพตอนนับเงินคู่กันได้เพราะเขาจะคุยกันเป็นภาษาใต้เหตุการณ์นี้เนี่ยต้องเล่าย่อๆว่าภาพนี้คือฝั่งผู้เสียหายที่โดนคดีลักทรัพย์ไปคุยกับอัยการตามคำกล่าวอ้างนะฝั่งผู้เสียหายอ้างคือในภาพจะไม่มีตอนให้เงินนะฮะแต่อ้างบอกว่าภาพนี้เป็นหลักฐานที่ทำให้ปปช.ก็ดีปปป.ก็ดีถูกไหมฮะเอาหลักฐานชิ้นนี้ไปออกขอศาลออกหมายจับแล้วก็หมายค้นล่าสุดหลังจากนั้นก็ไปเจอเงินจริงๆมันจะมีภาพรู้สึกทางด้านบิ๊กเต่าอ่ะที่เดินทางไปถึงอ่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้ววันนี้บอกเลยนะฮะว่าจริงๆมีหมายศาลแต่ทางอัยการท่านนี้ปฏิเสธจะขอต่อสู้ในคดีดังกล่าวและที่สำคัญหลังจากคุมตัวอัยการมาได้เรียบร้อยนำเงินของกลางของผู้เสียหายเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาถ่ายเอกสารบันทึกหลักฐานเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเบื้องต้นเนี่ยหลังจากนำตัวอัยการมาที่สภ.เมืองนครศรีธรรมราชอัยการผู้ต้องหารายนี้ให้การปฏิเสธโดยพนักงานสอบสวนจะเร่งทำสำนวนเพราะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องส่งปปช.เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะให้พิจารณาเรื่องของการส่งฟ้องมีเสียงของพลตำรวจตรีจรูญเกียรติใช่ไหมบิ๊กเต่าฮะเรามีข้อมูลแล้วเราก็ดำเนินการตามกฎหมายนะครับตามที่เรารวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงและนอกจากอัยการท่านนี้พอจะมีข้อมูลว่ามีผู้ร่วมกระบวนการอื่นอีกไหมครับเดี๋ยวเจ้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้อัยการท่านยังปฏิเสธอยู่ขอกลับมาตรงนี้นะฮะสั้นๆก่อนจะจบล่าสุดมันจะมีวงจรปิดที่น้องด้านในไปได้มาที่ชุดของบิ๊กเต่าใช่ไหมกับบิ๊กปปช.เนี่ยเขาบุกเข้าไปที่สำนักงานก็เป็นภาพในตอนกล้องวงจรปิดเห็นรถตู้ของเจ้าหน้าที่ฮะหลังจากวางแผนอะไรเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บก็ถึงเวลาที่จะต้องมีการบุกเข้าไปภายในห้อง 11:48 ของเช้าวันนี้แหละฮะก็คือเห็นรถตู้เข้าไปนี่ครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่านี่คือนาทีจะบุกจับเปิดภาพตอนเปิดห้องบุกเข้าไปในห้องเลยก็ได้นะฮะคู่กันเพราะวันนี้หลังจากเกิดเรื่องขึ้นหลายคนตกใจอย่างที่บอกคุณผู้ชมฮะคืออัยการเนี่ยเป็นต้นทานที่จะค้ำอำนาจทานอำนาจกับตำรวจแล้วถูกกล่าวหาว่าไปรับเงินคดีลักทรัพย์แลกกับการเป่าคดีคือไม่สั่งฟ้องนะฮะไม่สั่งฟ้อง 250,000 แล้วเขามีสลิปโอนไปแล้วด้วย 50,000 ครับไอ้นี่แหละฮะที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐบอกมั่นใจว่าจะเช็คบินอัยการคนนี้ได้แต่เอาจริงอัยการดีๆมีอีกเยอะอันนี้เรื่องจริงเพราะปกติก็ขึ้นศาลพอสมควรเนี่ยนะฮะล่าฟังคือน้องคนนี้เหมือนกับญาติตกใจเพราะญาติอยู่เมืองจีนได้รับข้อความทางวีแชทบอกว่าเรียกค่าไถ่น้องถ้าคิดเป็นเงินไทย15 ล้านแล้วหลังจากนั้นญาติก็เลยแจ้งตำรวจตำรวจก็ตรวจสอบบอกเอ๊ะน้องมาที่เมืองไทยนี่ถูกไหมฮะแล้วน้องเองเดิมทีน้องเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วน้องมาเมืองไทยแล้วคลิปนี้คือคลิปที่ตอนแรกญาติบอกว่าเฮ้ยไอ้แก๊งจับตัวประกันมันส่งคลิปน้องกลับไปให้ญาติดูหรือเปล่าคำตอบน้องทำเองนะฮะแล้วน้องส่งคลิปนี้ไปให้ญาติคุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะคนจีนเจอแบบนี้เยอะมากแล้วมาเมืองไทยเอาอย่างนี้เอาช้าๆเดี๋ยวท่านจะงงประเด็นก็คืออันแรกมีเสียงไหมครับคลิปนี้ถ้ามีไหนเปิดเสียงขึ้นมานิดนึงจมครับขออภัยนะฮะเราแปลภาษาจีนไม่เป็นชื่ออะไรนะเมย์ฟังคนนี้เจียเบาอะไรนะหวังหวังเรียกสั้นๆน้องหวังแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับคืออย่างนี้
ภาพนี้เนี่ยมันคือภาพน้องหวังซึ่งถูกเรียกค่าไถ่แล้วคลิปตัวนี้มันถูกส่งไปหาพ่อกับแม่เขาที่เมืองจีนพ่อกับแม่เขาบอกเฮ้ยลูกเรียนญี่ปุ่นตำรวจเนี่ยเขาเลยประสานกันแล้วตอนหลังก็เช็คว่าน้องอยู่ญี่ปุ่นแต่น้องบินไฟล์เข้ามาที่เมืองไทยเขาก็เลยประสานตำรวจไทยให้ช่วยเหลือจนไปเจอว่าน้องมาเมืองไทยคือวันที่28กรกฎาคมค่ะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นตำรวจไทยเก่งมากนะพอตำรวจไทยได้รับคลิปนี้เราก็ต้องช่วยเหลือคนจีนเฮ้ยโดนจับเรียกค่าไถ่จริงป่ะสุดท้ายตำรวจไปเปิดวงจรปิดตั้งแต่เข้าตม.มาเลยน้องช้อปปิ้งฮะแล้วคำถามคือเอ้าแล้วคลิปนี้มันส่งไปหาพ่อกับแม่น้องได้ยังไงปรากฏว่าน้องทำขึ้นมาโดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันให้น้องทำแล้วเอาคลิปนี้ส่งกลับไปให้พ่อแม่น้องแล้วมันบอกให้น้องย้ายจากญี่ปุ่นเข้ามาอยู่เมืองไทยเพื่อความปลอดภัยของน้องคุณผู้ชมคุ้นๆกับพล็อตแบบนี้ไหมคนจีนโดนทำแบบนี้หลายเคสแล้วนะฮะเดี๋ยวจะบอกเอาเคสคนนี้ก่อนหวังก่อนล่าสุดมันจะมีภาพอะไรบ้างเดี๋ยวลองให้ดูเปิดคลิปตอนที่ครอบครัวน้องหวังเขามาเจอกับน้องหวังหน่อยได้ไหมแล้วเห็นบอกว่าเขามารับตัวใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อจะเดินทางกลับไหนตัดภาพไปเลยฮะวันนี้พ่อกับแม่เดินทางมาเจอน้องหวังหรือเปล่าเมย์ใช่ไหมใช่ค่ะที่โรงพักสภ.สุวรรณภูมิบรรยากาศการรับตัวน้องหวังกับคุณผู้ชมฮะตำรวจเองสอบปากคำแล้วปรากฏน้องหวังโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกจริงๆนะฮะคุณผู้ชมอาจจะงงเหมือนกับเราว่าเฮ้ยมันหลอกยังไงอ่ะคุณผู้ชมครับให้ดูอย่างนี้ก่อนให้ดูฝีมือตำรวจไทยเมย์เธอประมวลวงจรปิดหน่อยดิเพราะมันจะมีวงจรปิดตั้งแต่น้องหวังเนี่ยพอออกจากญี่ปุ่นแล้วมาถึงเมืองไทย คุณผู้ชมดูนะฮะหลังจากนั้นเอาตอนขึ้นรถก่อนใช่ไหมใช่ค่ะที่กล้องวงจรปิดวันที่28กรกฎาคมก็คือวันที่น้องหวังเนี่ยเดินทางเข้ามาถึงประเทศไทยตอนเวลาบ่าย 4:15 นาทีนะคะก็จะเห็นเส้นทางที่ออกจากสุวรรณภูมิก็คือออกจากสนามบินนั่นแหละขึ้นรถแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้ค่ะแล้วก็รับทางด้านน้องเนี่ยออกจากสุวรรณภูมิหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไล่เส้นต่างๆที่ออกจากสุวรรณภูมิขึ้นมอเตอร์เวย์ออกไปตามเส้นทางไหนเราจะเห็นว่ามีกล้องวงจรปิดตัวที่รับว่าไปห้างเนี่ยค่ะนี่นี่ MBK มาบุญครองตรงปทุมวันนี่ฮะเนี่ยค่ะ28กรกฎาคมตอน 5:10 นาทีก็หมายความว่าออกจากสุวรรณภูมิบ่าย 4:15 นาทีมาถึงห้างตอน5:10 นาทีก็คือประมาณหลังจากนั้นเอาง่ายๆเลยจับภาพตุ๊กๆใช่ไหมที่จอดห้างจะเห็นน้องหวังนะฮะขึ้นตุ๊กๆตอน6:10ไปทำธุระที่สวนจตุจักรนี่ฮะค่ะตำรวจก็บอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นคลิปเมื่อกี้มันก็ไม่ใช่เป็นการลักพาตัวแล้วนี่ก็หวังมาเที่ยวเมืองไทยโดยลำพังหลังจากนั้นมีตัวเพิ่มนี่ค่ะกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่มีการส่งทางด้านน้องหวังที่ซอยเกษมสันต์สามแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีการขึ้นรถตุ๊กๆเนี่ยนะคะเพื่อจะไปทางด้านจตุจักรป่ะเมื่อกี้ใช่ค่ะเมื่อกี้ขอไปที่กล้องวงจรปิดตัวนี้ค่ะตัวที่พอส่งลงแท็กซี่เสร็จแล้วจะเห็นว่าเขาเดินไปแถวๆนั้นค่ะแถวๆห้างปทุมวันก็คือพิพิธภัณฑ์กิมทอมสันซึ่งอยู่แถวๆปทุมวันเหมือนกันนี่ค่ะจะเห็นน้องหวันลากกระเป๋าเดินทางค่ะไม่มีใครจับตัวใช่นี่ฮะคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันหลอกน้องนะเดี๋ยวจะบอกวิธีว่ามันหลอกยังไงแต่ตำรวจไทยบอกให้เบาใจได้อ่ะน้องไม่ได้โดนฆาตกรรมแล้วถ้าอย่างนั้นเพราะน้องเดินเที่ยวอยู่เมืองไทยต่อครับเมภาพถัดมาต่อจากนั้นนะคะก่อนที่จะขึ้นรถตุกๆเนี่ยจะเห็นภาพกล้องวงจรปิดน้องเดินอยู่ริมถนนค่ะออกจากพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันแล้วเพราะว่าเขามีการไปซื้อหมวกไปซื้อผ้าพันคอแล้วก็เปลี่ยนหมวกจากเดิมใส่สีขาวหรือครีมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นสีดำแล้วก็เปลี่ยนกางเกงขายาวสีดำจากสีดำเนี่ยเป็นขาสั้นเดินถือของพลุงพลังค่ะออกจากทางด้านของพิพิธภัณฑ์ไปริมถนนเพื่อจะขึ้นรถตุกๆคันเมื่อกี้เพื่อจะไปสวนจตุจักรแล้วค่ะและสุดท้ายวันนี้ขอตัดภาพไปตอนที่ครอบครัวของน้องเจอกับน้องเลยก็ได้นะฮะอ่ะไม่มีอะไรแล้วเพราะตอนนี้คือเห็นภาพแล้วว่ามันปลอดภัยดูภาพบรรยากาศตอนที่เขาเจอกันสักนิดนึงเพราะวันนี้ทันทีที่ครอบครัวเนี่ยมารับน้องเนี่ยนะครับเพราะน้องถูกเรียกค่าไถ่ทั้งหมด15ล้านคุณผู้ชมครับวันนี้ตัวของน้องหวังเองเนี่ยก็ได้พบกับครอบครัวแล้วก็เห็นบอกเล่าผ่านล่ามใช่ไหมว่าจริงๆแล้วขบวนการครั้งนี้คุณผู้ชมฮะมันน่าจะมีการเหมือนกับเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันติดต่อไปหาน้องใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะแล้วมันทำยังไงขั้นตอนของมันคือเราไปคุยกับคุณณภัทรเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจกับคุณพ่อของน้องหวังเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เหมือนได้มีการประสานคุณณภัทรว่าให้ประสานตำรวจเนี่ยช่วยเหลือน้องให้หน่อยเนี่ยนะคะวันนี้ก็เลยเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะบอกว่าจริงๆเนี่ยก่อนที่พ่อกับแม่ของน้องเนี่ยจะเดินทางกลับประเทศจีนแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยเดินทางต่อกลับไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเห็นบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะคะ
คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนประสานมาบอกว่าลูกสาวถูกลักพาตัวแล้วก็ถูกมัดมือมัดเท้าตามคลิปค่ะก็เลยรับมอบอำนาจจากคุณพ่อคุณแม่ไปแจ้งความแล้วก็ประสานตำรวจนะคะพฤติกรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็คือว่าใช้ความหัวอ่อนของทางด้านน้องเนี่ยแล้วก็บอกข้อมูลมันบอกว่าน้องเนี่ยมีสิ่งผิดกฎหมายแล้วมันบอกว่าเอาอย่างนี้เมื่อน้องมีสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยคือมันคงมีวิธีมันนะซึ่งเราก็คงไม่รู้รายละเอียดเพราะถ้าเล่าไปเดี๋ยวมันกลายเป็นการสอนโจรออกอากาศอีกเนี่ยนะฮะและหลังจากนั้นบอกว่าเอางี้เพื่อความปลอดภัยนะน้องอย่าเพิ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเพราะน้องไปญี่ปุ่นให้น้องมาพักอยู่ที่ประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นมันคงมีกลวิธีบอกให้น้องอัดคลิปซึ่งไม่รู้ว่ามันบอกยังไงนะแต่ตำรวจเขาไม่อธิบายความเพิ่มเหมือนให้อัดคลิปแล้วคลิปตัวนี้น้องก็คิดว่าเป็นการสร้างพล็อตเรื่องแต่น้องไม่ได้มีเจตนาจะหลอกพ่อหลอกแม่แต่มันเอาคลิปนี้แหละคุณผู้ชมฮะไปส่งให้กับพ่อแม่น้องแล้วมันให้พ่อแม่น้องโอนเงินมาให้มัน15 ล้านแต่น้องมาเมืองไทยน้องก็ไปช้อปปิ้งตามปกติซึ่งน้องก็ไม่รู้ว่ามันเอาคลิปนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อจะไปเอาเงินพ่อกับแม่เพราะมันสั่งน้องห้ามมีโทรศัพท์ติดต่อสุดท้ายพ่อกับแม่พอรับข้อความว่าต้องการเงิน15 ล้านพ่อกับแม่ก็เลยเช็คมาเมืองไทยเลยประสานตำรวจไทยแล้วสุดท้ายความแตกน้องปลอดภัยมีเสียงตอนคุยกับล่ามใช่ไหมที่น้องณัฐวุฒิคุยอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยสิเมื่อกี้นี้ถ้าพ่อเขาเป็นพาร์ทเนอร์เราอยู่แล้วพอทางนี้บอกว่ามีปัญหาเราก็แจ้งไปที่เขาเรียกนะสถานทูตแล้วก็เขาก็ให้เราไปประสานงานกับตำรวจให้มอบอำนาจให้เราไปประสานงานกับตำรวจพอเรียบร้อยแล้วก็เราก็ไปที่สน.สุวรรณภูมิค่ะสุดท้ายก็อยู่กับเขาตลอดเลยเบสเสร็จตอนนี้คือน้องเสียอยู่ที่ประมาณ3.5 ล้านยังไม่ได้มีการจ่ายเพิ่มไม่มีค่ะอันนั้นน้องเขาโดนตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นแล้วใช่ค่ะที่นี่ไม่มีใช่ค่ะก็คือน้องคนเดียวใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่ว่ามาบ้านเรายังไม่มีอะไรส่วนอีก15 ล้านที่โดนเรียกไม่ถูกไหวตัวครับก็คือพอเรียก15 ล้านปุ๊บเขาก็เช็คไปที่ญี่ปุ่นตำรวจญี่ปุ่นทำงานประมาณแค่ชั่วโมงหนึ่งก็ได้ข้อมูลมาแล้วว่าน้องมาไทยเขาก็เลยติดต่อมาให้เราช่วยประสานงานทีนึงส่วนใหญ่จะโดนเด็กนักเรียนนอกก็จะมีญี่ปุ่นออสเตรเลียซึ่งทางตม.เนี่ยเขาจะซึ่งเคสเนี้ยมันเจอหลายเคสมากซึ่งเราก็ตามข่าวบางทีเขาฆ่ากันอะไรกันอะไรเงี้ยซึ่งมันทำใหฆ่ากันตายก็มีเนาะบางทีก็หาเจอก็มีแต่ว่าเคสนี้เนื่องจากว่าเราอ่ะคุยกับพี่ตำรวจว่าเขาเจอแบบเนี้ยเยอะเราก็เลยว่าโอเคไม่เป็นไรอันนี้คือเป็นลูกสาวของพาร์ทเนอร์เราอยู่แล้วคุณผู้ชมครับนี่ฮะแล้วก็ยังโชคดีคือมีญาติที่เมืองไทยไงฮะคุณผู้ชมกลับมาตรงนี้ล่าสุดเราไปเจอพี่แท็กซี่เพราะเมื่อกี้จากวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราพบว่าพี่เรียกอะไรนะพี่คนขับแท็กซี่ใช่ไหมที่ไปรับน้องเนี่ยจากสุวรรณภูมิชื่อพี่สุชาติเราก็ถามว่าพี่สุชาติแล้ววันนั้นตอนน้องนั่งมาเนี่ยพี่รู้แบบว่าน้องเนี่ยเหมือนกับถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกพี่สุชาติบอกวันนั้นรับเขาออกมาเขาก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะตัวเองได้มีการตรวจสอบบัตรคิวรถก็มีลูกค้าเรียกจากสนามบินแล้วผู้โดยสารสื่อสารด้วยภาษาจีนผมก็ฟังไม่รู้เรื่องจึงได้มีการยื่นโทรศัพท์ให้ผมดูพร้อมกับพิกัดให้ไปส่งที่ห้างมาบุญครองชัดเจนก็คือซอยเกษมสรร3แสดงว่าแก๊งที่หลอกน้องมันคงเหมือนกับมันให้น้องเปลี่ยนเบอร์แล้วก็ให้เฉพาะเบอร์คุยกับมันใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนั้นแท็กซี่คุยกับปลายสายใช่ค่ะปลายสายเป็นผู้ชายนะฮะแต่ผมฟังไม่รู้เรื่องอีกเหมือนกันแต่มันมีอีกสักพักหนึ่งปลายสายแจ้งกลับมาเป็นผู้ชายแต่พูดภาษาไทยชัดมากคุณผู้ชมฮะจากขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เรามองว่าจีนหลอกจีนเอ๊ะมันมีคนไทยด้วยนี่ปรากฏว่ามันมีสายจากโทรศัพท์เป็นปลายทางของเสียงคนไทยบอกไปส่งน้องคนนี้ที่เกษมสรร3เขาก็ไปอันนี้น่าสนใจแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยน้องจะให้บอกพี่แท็กซี่สุชาติแหละว่าจะให้ไปส่งที่ไหนซึ่งตอนแรกเนี่ยมาเป็นภาษาจีนเขาฟังไม่รู้เรื่องน้องก็เลยเหมือนกับไปคุยกับปลายสายแล้วส่งไปครั้งคราวนี้ผู้ชายพูดก็ใช่ไงพูดภาษาไทยแล้วก็บอกว่าให้ไปส่งแถวเกษมแถวมาบุญครองจากนั้นเนี่ยผู้ชายในปลายสายก็ถามพี่สุชาติอีกว่าแล้วถ้าจะไปส่งจตุจักรไกลไหมพี่สุชาติเลยบอกโอ้มันไกลนะถ้างั้นเขาก็เลยคอนเฟิร์มคนในสายผู้ชายที่พูดคนไทยเนี่ยบอกว่างั้นไปส่งห้างมาบุญครองแถวซอยเกษมสันแล้วกันเขาก็เลยบอกแบบนี้ค่ะที่สำคัญกระป๋องกระเป๋าเนี่ยพี่แท็กซี่เนี่ยแกไม่เจอไอ้พวกเชือกสก็อตเทปด้วยนะแกก็เลยแปลกใจเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเหมือนผู้โดยสารโดยทั่วไปไม่เห็นกระเป๋าไม่เห็นเชือกไม่เห็นสก็อตเทปฟังเสียงพี่แท็กซี่หน่อยฮะรถเนี่ยเขาโทรศัพท์ให้ผมพูดมันเป็นคนจีนผู้ชายผมฟังไม่รู้เรื่องผมก็ยืนให้เขาคืนเขาเหมือนฟังขอคุยหน่อยขอคุยทางแท็กซี่หน่อยเหมือนเขาก็ยื่นโทรศัพท์ให้ผมผมก็บอกเป็นคนจีนผมก็พูดฝ
ังไม่รู้เรื่องผมก็คืนให้เขาครับสภาครับก็ยื่นมาคืนน่ะทีนี้เป็นคนไทยพูดในสายนะในสายคนไทยพูดชัดมั้ยเหมือนเสียงคนไทยพูดอ่ะชัดบอกว่าผมก็ถามเขาว่าจะให้ไปส่งที่ไหนครับตามหมุดเลยหมุดเขาปักไว้เกษมสันสองนะทีนี้เขาก็ถามว่าคุณผู้ชมครับที่มันแปลกก็คือว่าถ้าขบวนการนี้มันจะหลอกคนจีนด้วยกันคำถามก็คือทำไมมันมีคนไทยคุยโทรศัพท์ร่วมด้วยอันนี้แปลกมากนะฮะเพราะเราจะนึกถึงเวลาแก๊งคอลเซ็นเตอร์คือคนไทยไปตั้งฐานที่ประเทศเพื่อนบ้านค่ะแต่อันนี้ดันมีคนไทยไปร่วมกับเขาหรือไม่แล้วจะหลอกคนจีนนี่ฮะล่าสุดไอ้เรื่องกรณีที่สั่งให้คนจีนมาเมืองไทยแล้วส่งคลิปว่าโดนจับพันธนาการเคสของน้องหวังนี่คือเคสปัจจุบันที่คุณผู้ชมเห็นผมย้อนเคสกลับไปหน่อยได้ไหมตำรวจบอกเฮ้ยหลังๆคนจีนตกเป็นเหยื่อของคนจีนด้วยกันหรือไม่ย้อนกลับไป12สิงหาเนี่ยฮะตำรวจบุกไปช่วยคนคนหนึ่งเป็นนักศึกษาปี2เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยเห็นบอกว่ายังไงนะครับเมย์เห็นนักศึกษาปีคนนี้เนี่ยนะคะก็คือปี2อยู่ลาดกระบังเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นคนไทยใช่ไหมอันนี้เป็นคนไทยค่ะแต่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้จัดฉากเรียกค่าไทยอีกเหมือนกันใช่ค่ะนี่แล้วอันนี้ทางตำรวจเองสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้คุณผู้ชมฮะอันนี้ก็ต้องส่งลักษณะเหมือนพันธนาการไปขู่ครอบครัวอีกเหมือนกันเห็นไหมฮะนี่ฮะแล้วสุดท้ายตำรวจก็ไปเจอนี่คือภาพตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ฮะมีคนไทยโดนหลอกนี่เหมือนกันใช่ค่ะมีคนเอาชื่อหนูแอบอ้างไปฟ้องเงินค่ะแล้วทีนี้ที่ตำรวจเขาก็เลยบอกว่าให้เหมือนแบบหนูส่งข้อมูลหลักฐานเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วหนูก็เลยส่งข้อมูลไปค่ะก็คือดำเนินการแล้วก็คุณผู้ชมฮะหรือแม้แต่ก่อนหน้านี้เคสที่2ก็อีกเหมือนกันใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นเหมือนกับคนไทยที่บอกว่าโดนจับเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้สร้างเรื่องว่าโดนเรียกค่าไถ่นี่นี่อันนี้ก็เหมือนกันฮะถ้าไม่หาตังมาเนี่ยผมก็ไม่ปล่อยถูกไหมครับต้องหาตังมาเนาะถึงนี่จะต้องใช้นะครับถ้าไม่หาตังมาครับไม่ต้องบอกแล้วว่าจะทำอะไรไทยนะครับซึ่งเคสพวกนี้คือปลอดภัยหมดนะฮะแล้วเหมือนกับทำขึ้นมาเองเพื่อส่งไปหาครอบครัวแต่ก่อนหน้านี้ที่ตำรวจออกมาเปิดเผยเนี่ยก็คือเป็นคนไทยโดนหลอกนี่ฮะหรือแม้แต่เคสที่3ที่ตำรวจเขาส่งเรื่องให้เราดูเป็นตัวอย่างคือไทยโดนแบบนี้เหมือนกันนะฮะนี่ๆอันนี้ก็อีกเคสนึงไหนเปิดเสียงหน่อยสิเปิดเสียงหน่อยสิฮะมีเสียงไหมไม่มีค่ะอ๋อนี่ฮะลักษณะแบบนี้ใช่แล้วคราวนี้ก็เป็นจีนทำกับจีนหรือไม่อ้าวทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างจบเรื่องนี้ครับผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่สุดท้ายน้องหวังลายล่าสุดปลอดภัยมันมีเรื่องที่อันนี้เนี่ยปรากฏว่าผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปติดตามเนี่ยนะฮะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกรณีเหตุการณ์เงินหายจากบัญชีคือเรื่องนี้มันแปลกมากคุณผู้ชมฮะตอนแรกเลยเนี่ยประเด็นคือโทษทีเงินที่หายจากบัญชีเนี่ยมันประมาณ 500,000 กว่าแล้วตัดภาพไปที่ผู้เสียหายหน่อยก็ได้ตอนกำลังนั่งไหว้พระเห็นบอกว่าขอพระอินทร์พระพรหมเจ้าคุงเจ้าคุณพ่อแม่ช่วยหน่อยเงินหายไปจากบัญชีทั้งที่ไม่เคยกดไม่เคยโหลดแอปอะไรต่างๆมีเสียงตอนอธิษฐานจิตกับพระพระพุทธรูปลองฟังสักนิดนึงก่อนฮะพญาอินพญาพรหมคุณพระคุณเจ้าคุณพ่อคุณแม่ขอให้บันดลบันดาลขอให้เงินของข้าพเจ้าแก่กับลูกสาวอ่ะครับให้ได้คืนในเถอะให้คุณพระคุณเจ้าซอยในเด้อจังไหนก็ซอยลูกซอยหลานมีเงินสำนันเองมันหายไปกะขอให้คุณพระคุณเจ้าคุณพ่อคุณแม่เทพบุตรเทวดาซอยบันดลบันดาลให้ผู้ขาได้เงินให้เบญจวรรณได้เงินนี่ๆเอาสั้นๆแล้วเปิดภาพคุณพี่เขาเลยพี่เบญจวรรณวันนี้เราส่งน้องนุ้ยมาติกาไปตามเรื่องนี้ฝากคุณผู้ชมดูข่าวนี้คุณตาคุณยายคุณน้าคุณอาและชวนเด็กมาดูข่าวนี้ได้ด้วยตัดภาพไปที่เบญจวรรณวันนี้หน่อยนี่ฮะแกเครียดมากคุณผู้ชมฮะแกซดน้ำยาล้างจานนะฮะแกจะฆ่าตัวตายเงินหายจากบัญชี 500,000 กว่าผมเล่าอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชมฟังช้าๆแล้วเรื่องนี้มันน่าสนใจมากเพราะเราก็ถามบอกพี่มั่นใจนะว่าเงินพี่หายจาก 500,000 แฟนแกอยู่เมืองนอกแล้วแฟนแกจะโอนเงินมาให้เนี่ยประมาณสัก 80,000 โดยแกก็ดีมากเพราะแกเป็นภรรยาที่รู้ว่าผัวทำงานหนักแกก็จะเจียดเงินแกเนี่ยนะฮะเอาเก็บไว้อีกบัญชีนึงเพื่อเอาไว้สร้างบ้านแกบอกพี่ไม่ได้กดอะไรเลยอะโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะแต่เงินมันออกคุณผู้ชมฮะผมจะกางผังตัวนี้ให้คุณผู้ชมดูแล้วเราฟังช้าๆทีมงานเปิดผังเส้นทางการเงิน 500,000 เต็มจอเลยก็ได้ฮะ
เพราะคุณผู้ชมฮะด้วยความเคารพขอเอ่ยชื่อธนาคารหน่อยนะเพราะจะได้เข้าใจข่าวไปพร้อมกันคุณผู้ชมอย่างนี้สามีของพี่เบญจวรรณโอนเงินให้เดือนละ 80,000 ครั้งแรกเลยคุณผู้ชมฮะดูจากซ้ายไปขวานะฮะพี่เบญจวรรณจะเอาเงินผัวเข้าบัญชีกรุงไทยแต่เธอก็รู้ว่าผัวอยากสร้างบ้านเธอก็เลยสำหรับบัญชีกรุงไทยเนี่ยจะเป็นพวกเงินค่าใช้จ่ายกินอยู่อะไรต่างเธอก็แยกเงิน 80,000 ไปอีกก้อนหนึ่งเข้าสู่บัญชีธนชาติโดยบัญชีธนชาติที่คุณผู้ชมเห็นมันจะเป็นบัญชีที่เก็บเงินสร้างบ้านน่าสนใจตรงไหนไหมฟังช้าๆนะเท่ากับเธอมี2บัญชีกรุงไทยคือเงินใช้จ่ายธนชาติคือเงินจะสร้างบ้านปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะความแตกตรงไหนรู้ไหมความมันมาแตกตรงที่ว่าเบื้องต้นญาติจะมาขอยืมเงิน 200,000เธอก็เลยจะไปเบิกเงินจากบัญชีของธนชาติค่ะคุณผู้ชมฮะปรากฏเงินบัญชีธนชาติหมดแล้วเธอบอกเฮ้ยหมดได้ยังไงก็ฉันเจียดจากบัญชีธนชาติเอาไว้เก็บเงินสร้างบ้านหลังจากนั้นก็เลยเช็คสิ่งที่แปลกเคยป่ะธนาคารบอกเดี๋ยวก็อันนี้ตามเธอเล่านะธนาคารบอกถ้าจะแจ้งความคิดดีๆนะเธออาจจะโดนแจ้งความเท็จค่ะปรากฏเบญจวรรณก็งงเอ๊ะฉันจะโดนแจ้งความเท็จได้ยังไงก็เงินฉันหายสุดท้ายไปเช็คดูผลสรุปคุณผู้ชมฟังนะฮะธนชาติที่เธอฝากเอาไว้เพื่อจะเก็บเงินสร้างบ้านเจ้าหน้าที่ไปเจอว่าเงินจากธนชาติไหลกลับไปยังกรุงไทยไหลกลับไปบัญชีต้นทางคือกรุงไทยแล้วบัญชีกรุงไทยไหลออกไปจีนฮะค่ะเข้าใจแล้วไหมกลับไปที่เบญจวรรณเต็มๆน้องนุ้ยมาติกาบอกขอดูสลิปสิคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้เบญจวรรณก็บอกเอาสลิปให้เราดูมันจะมีสลิปเงินที่ไหลไปจีนกับเวียดนามมันจะทยอยออก 10,000 20,000 นี่ฮะตามสเตทเมนต์ที่คุณผู้ชมเห็นกรุงไทยคือบัญชีผัวเอาง่ายๆธนชาติคือบัญชีสร้างบ้านอยู่ๆเงินจากธนชาติไหลย้อนกลับเข้าสู่กรุงไทยและของกรุงไทยกระจายไปยังจีนและกระจายไปเวียดนามเธอบอกเธอไม่ได้กดแล้วเงินไหลไปได้ยังไงวันนี้อยากให้ฟังเสียงเธอก่อนเพราะเธอกินน้ำยาล้างจานจนกระทั่งไปนอนโรงพยาบาลมาเธอไปไหว้พระแล้วจริงๆเธอบอกว่าจริงธนาคารเนี่ยเคยติดต่อเธอมาบอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้เธอก็นั่งรอทั้งวันอยู่ๆธนาคารไม่คืนฟังเสียงเธอให้สัมภาษณ์ก่อนฮะ 100% เลยค่ะเรามั่นใจค่ะเราไม่รู้เรื่องเราไม่ได้เป็นคนทำก็ไม่ยังไงล่ะค่ะขอให้แค่ทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบให้เราก็แค่นั้นละก็ยังมีหวังอยากได้คืนเพราะว่ามันเป็นเงินเก็บของเราทั้งหมดนะคะทางแฟนก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเขาก็ให้กำลังใจบอกเงินแค่นี้เดี๋ยว 3-4 เดือนก็ได้คืนแล้วก็บอกอย่างเงี้ยค่ะก็แอบอยู่ค่ะแต่เราก็มั่นใจอะว่ามันคงไม่อะไรขนาดนั้นน่ะมันวันนึงน่ะมัน 5-6 ครั้งนะคะสลิปอะยอดโอนอะยอดละ 10,000 20,000 บ้าง 30,000 บ้างอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่เราก็มาแจ้งความอ่ะเนาะเราบริสุทธิ์ใจอ่ะเราไม่ได้เป็นคนทํามันเชื่อวูบนะคะมันคิดมากนะเงินเก็บเราอ่ะวันนึงคืนนึงเพราะว่ากำลังใจเค้าเยอะอ่ะค่ะญาติพี่น้องก็มาให้กำลังใจกินไปแล้วค่ะกินไปแล้วเข้าโรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลคืนนึงคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้เราก็เลยถามเบญจวรรณบอกเบญจวรรณเอางี้เงินกรุงไทยไปธนชาติธนชาติวนกลับเข้ากรุงไทยกรุงไทยกระจายไปเวียดนามกับจีนด้วยความเคารพนะไม่แน่ใจมีภาพน้องๆที่บ้านไหมล่าสุดใครจับมือถือด้วยความเคารพตอนแรกเนี่ยเบญจวรรณบอกไม่ให้ใครจับเด็กเล่นมือถือไม่เป็นปรากฏคุณเบญจวรรณมีลูก2คนฮะแล้วลูกสุดท้ายเธอยอมแล้วเธอให้ลูกเล่นเกมเปิดผังขึ้นมาให้ดูหน่อยลูก2คนมี7ขวบกับ4ขวบแล้วก็เบญจวรรณปรากฏว่าผังตัวนี้ฮะทีมงานนี่ฮะคุณผู้ชมครับเบญจวรรณยอมรับไหมว่าสุดท้ายตอนแรกที่บอกมือถือจับคนเดียวให้ลูกจับด้วยคือมีลูกชาย2คนก็คือ7ขวบกับ4ขวบเนี่ยค่ะลูกชายจะเล่นเกมและทุกครั้งที่ลูกชายแต่เธอบอกแบบนี้บอกว่าทุกครั้งที่ลูกชายจะโหลดเกมในมือถือตัวเธอเองรับรู้ตลอดแต่เธอก็ยืนยันว่าการโหลดเกมทุกครั้งไม่มีลิงก์แอบแฝงหรือสปายแวร์อย่างใดเป็นแค่เกมธรรมดาโหลดเกมจากอะไรโหลดเกมหรืออะไรหรือจากหน้าเว็บค่ะอันนี้ด้วยความเคารพพี่เบญจวรรณต้องตรวจให้ละเอียดคือธนาคารเนี่ยเขายืนยันมาว่าคนใกล้ตัวคุณเบญจวรรณนั่นแหละกดแอป
ซึ่งถ้าสมมติด้วยความร้อนนี้ไม่ได้ปักปั๊มนะสมมติเด็กโหลดมันสามารถแฮกข้อมูลเราได้คุณผู้ชมก็รู้ใช่ไหมโหลดมั่วซั่วไม่ได้นะฮะยิ่งถ้าเป็น Android หรือ iOS เหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะมันแทรกซึมได้ตลอดค่ะแล้วประเด็นคือที่เด็กโหลดเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปเจอลิงก์ไอ้พวกนี้หรือเปล่าใช่ล่าสุดตำรวจว่ายังไงบ้างเพราะธนาคารยังบอกยังไงก็ต้องเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดเรื่องไหนทิ้งนะคะทั้งเรื่องที่ตัวผู้เสียหายมีการโอนเงินออกไปเองโดยการหลงลืมหรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือการกดโหลดเกมหรือว่าลิงก์ออนไลน์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นมิจฉาชีพเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบเพราะว่ามันอาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่ลูกชายหรือผู้เสียหายโหลดแอปเข้ามาเนี่ยแล้วปรากฏมันมีแอปที่มันเป็นของพวกมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาเนี่ยโหลดเข้ามาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปตรวจทุกวันนี้ท่านจะโหลดอะไรเนี่ยนะคือมันเสี่ยงมากถูกไหมต้องเข้า Play Store ใช่ไหมใช่ค่ะหรือไม่ก็ต้องแบบให้มันมั่นใจอ่ะ App Store ของ Apple ค่ะของ iPhone มีอันอื่นด้วยจ้ะของ Android ด้วยเนี่ยนะ Android ก็เป็น Play Store เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพูด Apple อย่างเดียว Android ก็เข้าได้เนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะแต่พวกนี้มันจะถือว่าเขาตรวจทานให้แล้วแต่ประเด็นคือไปโหลดอะไรมาเนี่ยแหละวันนี้มีเสียงตำรวจด้วยใช่ไหมมีเสียงตำรวจค่ะท่านพันตำรวจเอกอนันต์ทองบันเทิงพุ่มกับสภ.หนองสองห้องที่พูดถึงการตรวจสอบเรื่องเส้นทางทางการเงินแล้วก็ประเด็นที่ยังไม่ตัดทิ้งค่ะข้อแท้จริงที่เกิดขึ้นนะครับมีการสงสัยว่าเนี่ยแอปบัญชีธนาคารเนี่ยตรวจสอบแล้วเงินหายไปในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะในส่วนของตำรวจนะครับก็จะต้องสอบปากคำนะครับพยานที่เกี่ยวข้องทางเจ้าตัวทางเจ้าที่ธนาคารแล้วก็จะมีการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆนะครับอาจจะต้องขอเพราะพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นธนาคารหรือว่าทางส่วนของเจ้าที่เครือข่ายโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามีการใช้แอปพลิเคชันเนี่ยในการโอนเงินหรือว่ารับโอนเงินโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบหรือไม่นะครับซึ่งอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วว่าธุรกรรมทางออนไลน์นะครับมันไม่สูญหายไปไหนมันจะถูกบันทึกอยู่ทั้งหมดนี้เรื่องนี้ต้องระวังแล้วแหละเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอันนี้บางทีเราไม่รู้ว่าเด็กกดอะไรถูกไหมฮะกรณีลูกชายคลั่งแล้วเอาน้ำมันไปลาดคนขณะกำลังนั่งดูดบุหรี่กันอยู่ปรากฏไฟคลอกทั้ง3คนจำได้ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมฮะแล้วคนที่ก่อเหตุถ้าคุณผู้ชมจำได้แกป่วยจิตเวชคือ3คนนี้มีผู้ใหญ่บ้านซึ่งโดนไฟไหม้ 90% มีบุญมีแล้วก็คุณสาธิตคนก่อเหตุคือก้องเกียรติขอตัดภาพไปที่ก้องเกียรติหน่อยก็ได้เพราะเมื่อวานนี้เนี่ยมันเกิดการปะทะกันระหว่างแม่ของคุณก้องเกียรติซึ่งดูเหมือนกับห้ามเอาลูกเข้าไปเลยใช่ไหมส่วนก้องเกียรติเนี่ยแกป่วยจิตเวชมันจะนี่ฮะแล้วเมียของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแกก็เหมือนกับด่าไอ้นี่ว่าทำไมต้องเผาผัวเขาต้องเป็นอ่ะเปิดเสียงสิฮะครับนี่คือทั้ง3ท่านผมทวนสั้นๆแล้วเมื่อวานนี้ตอนที่เราคุยกับก้องเกียรติอ่ะคือต้องยอมรับก้องเกียรติป่วยจริงแล้วแม่เขาก็บอกว่าลูกเขาป่วยเนี่ยโดยมีประวัติรักษาศรีธัญญาล่าสุดคุณผู้ชมฮะวันนี้หนึ่งในนั้นตายแล้วคือใครครับเมย์คุณสาธิตค่ะคุณสาธิตเนี่ยคือตอนนั่งอยู่ในวงเล่าเป็นคนที่จุดบุหรี่สูบด้วยแล้วพอใช่แล้วพอราดเข้ามาเนี่ยสะเก็ดน้ำมันมาโดนบุหรี่แกก็เลยเป็นคนที่โดนคลอกค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันล่าสุดดูบรรยากาศการรับศพหน่อยนะฮะเพราะหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมครับเอาแหละแน่นอนแม่ของคุณก้องเกียรติเขาก็ต้องปกป้องลูกเขาถูกไหมฮะค่ะเพราะเมื่อวานนี้เขาบอกก็ลูกฉันป่วยจะให้ทำยังไงแล้วเขายังยืนยันว่าลูกฉันอยู่ที่บ้านจะไปเผาได้ยังไงทั้ง3คนตายแล้วฮะเหยื่อแต่เมื่อวานนี้ญาติเหยื่อก็บอกก็ก้องเกียรติมันมาจริงๆอ่ะมันจะไม่มาได้ยังไงคนตายคือคนตายก็คือคุณสาธิตค่ะล่าสุดวันนี้มีการไปรับศพคุณสาธิตใช่ไหมค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเมบรรยากาศในการไปรับศพเนี่ยนะคะทางด้านของญาติเนี่ยนายอเนกเป็นน้องชายของคุณสาธิตคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องหมอพยายามจะยื้อชีวิตแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตคุณสาธิตบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะขอยืนยันเนี่ยนะฮะณวันนั้นเนี่ยคือทุกคนกำลังนั่งดื่มกันอยู่แล้วระหว่างนั้นเองเนี่ยก็คือทางด้านของไอ้ป๊อปหรือก้องเกียรติขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจริงๆหิ้วถัง45ลิตรแล้วเอาน้ำมันราดโดยที่สำคัญเนี่ยยังมีการไล่ให้คุณบุญมีตามผังนะบอกออกไปแต่ไม่คิดว่าไอ้ป๊อปจะสาดเข้ามาจนกระทั่งผู้ใหญ่เอ็กซ์ถูกไหมฮะโดนน้ำมันแล้วจังหวะนั้นคุณสาธิตเองเนี่ยเห็นบอกว่ากำลังจุดบุหรี่
มันก็เลยเกิดประกายไฟแล้วโดนหนักที่สุดสุดท้ายตายแล้วฮะวันนี้มีเสียงของน้องชายด้วยใช่ไหมค่ะไหนขอฟังเสียงของน้องชายของของคนตายนะฮะเราก็เป็นจุดที่อีกคนนึงนี่คือบรรยากาศการรับศพขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราเองเนี่ยได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือทางด้านของคุณลุงของคุณณรงค์ศักดิ์เพราะตอนนี้อาการหนักอีกเหมือนกัน 90% เหมือนกันเนี่ยนะฮะวันนี้เราเองได้คุยกับผู้ใหญ่คือเหยื่อญาติเหยื่อโดยวันนี้ผู้ใหญ่วิรัติคุณผู้ชมฮะเป็นลุงของคุณณรงค์ศักดิ์คุณวิรัติเนี่ยก็เล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะบอกว่าเอาจริงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยก้องเกียรติที่บอกว่าป่วยจิตอารมณ์เขาเริ่มที่จะรุนแรงเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าทีมงานเปิดภาพก้องเกียรติเมื่อวานนี้ทางขวามือค่ะก้องเกียรติที่ให้สัมภาษณ์เราด้วยเมื่อวานนี้และที่วอยเนี่ยนะฮะที่เหมือนกับพูดจาไม่รู้เรื่องและชี้นิ้วด่านักข่าวเนี่ยนะฮะปรากฏญาติของผู้ใหญ่แกบอกกับเราว่าเคยถึงขนาดทำร้ายพ่อแม่พ่อเขาเนี่ยยังต้องแจ้งจับลูกเลยแต่ตามขั้นตอนเนี่ยตำรวจจะเข้าไปบ้านผู้ต้องหาเนี่ยต้องให้ผู้นำชุมชนเข้าไปด้วยซึ่งผู้ใหญ่ณรงค์ศักดิ์ในอดีตก่อนจะโดนเผาเนี่ยนะแกก็ต้องไปด้วยทุกครั้งเป็นไปได้ไหมว่าก้องเกียรติมันก็เลยฝังใจอ๋อเคยมาจับฆ่าใช่ไหมถ้าอย่างนั้นวันก่อนขี่รถไปเจอผู้ใหญ่กำลังนั่งดูดบุหรี่อยู่เพราะมันราดน้ำมันใส่ผู้ใหญ่ก่อนนะฮะวันนี้ญาติเผยชนวนเหตุว่าทำไมต้องราดน้ำมันเพราะก้องเกียรติฝังใจผู้ใหญ่เอ็กผู้ใหญ่ณรงค์ศักดิ์ที่เคยจะเข้าไปจับไอ้หมอนี่เพราะพ่อแม่แจ้งให้จับเพราะอารวาสมันเลยฝังใจสุดท้ายผู้ใหญ่ณรงค์ศักดิ์คือเหยื่อคนแรกที่ราดน้ำมันแล้วตอนนี้ที่น่าห่วงคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าด้วยความเคารพผมไม่ได้พูดเองนะญาติเขาพูดทุกคนเตรียมใจแล้วนะเห็นบอกว่าทุกคนกำลังเตรียมใจเรื่องผู้ใหญ่ณรงค์ศักดิ์เพราะอาการหนักขึ้นใช่ไหมใช่เมื่อวานนี้ภรรยาผู้ใหญ่ก็ให้สัมภาษณ์เราบอกว่าคุณหมอบอกว่าอาจจะไม่เกิน7วันนี้แล้วก็เห็นบอกว่าคุณหมอก็บอกว่าให้ญาติเตรียมใจแล้วก็ให้เตรียมเสื้อผ้าแล้วที่โอ้ตายแล้วหมอก็พูดตรงเหลือเกินให้เตรียมเสื้อผ้าค่ะปมเหตุก็คือมาจากเคยไปจับเขาจะส่งไปบำบัดเขาก็เลยฝังใจแล้วมันแปลกตรงไหนรู้ไหมผู้ใหญ่ณรงค์ศักดิ์เหยื่ออีกรายนึงคุณผู้ชมฮะผู้ใหญ่ณรงค์ศักดิ์ก่อนแกจะโดนราดน้ำมันทั้งเป็นเนี่ยแกเพิ่งไปกราบลาเจ้าอาวาสวัดกระเจียวเป็นเจ้าอาวาสที่แกให้ความเคารพนับถือแล้วมันเหมือนกับเป็นรางหรือไม่สุดท้ายแกก็โดนเผาเลยก็ลูกชักคือเหมือนเขาลูกบ้านไงนายก้องเกียรติเนี่ยเขาลูกบ้านแต่นายก้องเกียรติเนี่ยคือเขาเป็นทางเหมือนว่าอะไรทางประสาทอะกิตเวชเขามีใบตัวนี้ด้วยอยู่ไงใบนี้อันนี้เขาอาฆาตคืออาฆาตเหมือนว่าผู้ใหญ่เคยพูดว่าถ้าใครไปบ้านเนี้ยบ้านก้องเกียรติเนี่ยนะชื่อก้องเกียรตินะว่าอะไรล่ะอย่าไปเขาบ้าอันนี้เขาก็แค้นในใจไว้ไงแล้วมาช่วงหลังๆนี่พ่อเขาก็โดนทำร้ายนะพ่อของก้องเกียรตินี่คือปมชนวนเหตุทำไมผู้ชายคลั่งคนนี้ถึงเล็งเป้าไปที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก่อนจะเกิดเหตุการณ์สลดใจด้วยความเคารพอันนี้เท่ากับวันนี้ตายหนึ่งคือคนที่สองเนี่ยรอดไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์เราแต่ว่าผู้ใหญ่ตอนนี้เท่ากับเป็นคนที่3ที่อาการโคม่า Facebook เขียนว่าอะไรอ่ะ Facebook ค่ะเขียนเมื่อวันที่ก่อเหตุไปแล้ว1วันก็คือ30กรกฎาคมบอกว่าถ้าผมตายคนบนโลกนี้ตายหมดเลยแน่นอนกับระบบจักรวาลหรือเอกภพกับทุกๆมิติตายหมดเลยนี่ฮะสติไม่ดีจริงใช่ค่ะแล้วน่าจะเอาผิดไม่ได้ด้วยเพราะบ้ามันมีเรื่องภัยสังคมน่ากลัวมากน้องเรียเองเนี่ยไปเที่ยว RCA แล้วขณะกำลังจะกลับน้องโดนอุ้มเห็นบอกว่าแท็กซี่บุกมาอุ้มน้องมันเป็นยังไงเมย์น่ากลัวเหลือเกินคือมีผู้ชายปริศนาคนนึงค่ะตอนตีสี่เนี่ยที่น้องออกมาจากผับ RCA เนี่ยค่ะ hey. เหมือนกับว่ามีผู้ชายปริศนาอุ้มมาแล้วก็อุ้มน้องขึ้นไปขึ้นแท็กซี่ใช่ค่ะตอนนั้นเหมือนน้องพยายามจะเหมือนรอแฟนมารับแต่ปรากฏว่าใครก็ไม่รู้เนี่ยมาอุ้มน้องออกไปตอนตีสี่เนี่ยค่ะแล้วก็อุ้มไปเลยแล้วก็แนะนำตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็พูดภาษาอังกฤษแล้วก็อุ้มขึ้นไปพยายามจะชักจูงน้องให้ไปต่อแต่น้องปฏิเสธแต่ตอนนั้นไม่มีสติเพราะน้องเมาหลังจากนั้นจึงเกิดการเห็นบอกโดนลุนลามนี่คืออะไรเมย์ภาพนี้เนี่ยก็คือตอนที่มีการขึ้นรถแท็กซี่เนี่ยแหละค่ะเฮ้ยมันไปง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอด้วยความเคารพแล้วน้องผู้หญิงทุกคนเนี่ยคุณเมามันอันตรายจริงนะใช่แสดงว่าแท็กซี่คันนี้เขารู้จักกันไหมเขาไม่ได้รู้จักอ้าวผู้ชายมันรู้จักแท็กซี่ไหม
อันก็ไม่น่าน่าจะเหมือนกับว่ามีการเรียกแท็กซี่อยู่แถวนั้นน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะต้องไปตามต่อแท็กซี่รับไปก็ไม่ได้คงนึกว่าแฟนหรือเปล่าในคอเพกลับไปตอนอุ้มเมื่อกี้นี่ชัดๆอีกรอบนึงสิเปิด2จอเลยก็ได้นะฮะอันนี้ใจมุมนึงแล้วเมื่อกี้มุมนึงใช่มั้ยที่อุ้มขึ้นมาโหเองอุ้มแบบต้องๆอย่างนี้เลยล่าสุดน้องรอดนะฮะใช่เพราะวันนี้เราไปเจอน้องน้องรอดได้ยังไงพอขึ้นรถคือน้องบอกว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยคือน้องได้สติน้องก็เลยแย่งโทรศัพท์จากผู้ชายคนนั้นเพื่อจะติดต่อกับแฟนหนุ่มคอเนี้ยพอผู้ชายคนนั้นเห็นรูปแฟนก็คือเป็นผู้ชายในโทรศัพท์มือถือของน้องเลยเหรอก็เลยเหมือนจอดแท็กซี่แล้วก็ทิ้งน้องลงข้างทางแบบนี้ค่ะน้องแจ้งความยังต้องแจ้งแล้วแล้วประเด็นเดี๋ยวตำรวจต้องตามแท็กซี่นะส่งไอ้หนุ่มนี่ที่ไหนนี่นี่ฮะหมายความว่าพอมันจะลวนลามน้องสติกลับมาน้องเลยยื้อแย่งเพราะว่าตอนนั้นมันลวนลามน้องน้องแย่งมือถือแล้วก็กระเป๋าน้องเหนื่อยด้วยใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกที่น้องที่แบบคนเมาอ่ะใหม่ๆอ่ะกว่าจะฟื้นสติได้หลังจากนั้นน้องถูกส่งลงฮะเพราะผู้ชายน่าจะกลัวเฮ้ยเขาคุยกับแฟนแล้วอ่ะเลยโอ้ปล่อยอย่างนี้เลยปล่อยทิ้งลงกลางทางเลยไหนมีเสียงสัมภาษณ์น้องในวันนี้เปิดใจกับช่อง8นะฮะร้านปิดตอน 4:00 เราก็ออกมาตอนประมาณ 4:00 4:40 นาทีแล้วก็โทรไปยืนไปนั่งรอแฟนอยู่ที่ม้าหินอ่อนทางลงที่จอดรถแล้วโทรบอกแฟนว่าให้แฟนมารับพอโทรบอกแฟนให้แฟนมารับปุ๊บวางสายจากแฟนแล้วก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาแนะนำตัวเองว่าเป็นคนญี่ปุ่นเดินพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ชวนเราไปโรงแรมเขาบอกว่าเขาจะพาไปโรงแรมเราก็ไม่ยอมเขาก็ลวนลามเราก่อนชายค่ะตรงนั้นเลยเขาลวนลามเราก่อนเขาชุมลวนลามเสร็จเราก็พยายามที่จะไม่ให้เขาทำแต่เราก็เมาไม่มีแรงพอที่จะสู้เขาแล้วเขาก็แย่งกระเป๋าแย่งมือถือพอแย่งกันไปแย่งกันมาแล้วเขาพอแย่งกระเป๋าแย่งมือถือเสร็จปุ๊บเขาก็ยืนขึ้นแล้วก็ดึงแขนเราให้เราไปด้วยแล้วหนูไม่ไปคือหนูแบบพยายามที่จะดึงตัวเองกลับมาเขาก็มานั่งอีกรอบหนึ่งแล้วก็พยายามลวนลามเราอีกแล้วพอพยายามลวนลามแล้วคือหนูก็มันเหนื่อยแล้วก็แบบเมาด้วยแล้วก็แบบล้มฟุบลงไปเลยล้มฟุบลงไปแล้วเขาก็อุ้มออกไปเลยค่ะไปขึ้นแท็กซี่ตรงหน้าร้านรูทแล้วก็พอขึ้นแท็กซี่ปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกตัวว่าเราโดนอุ้มมาขึ้นแท็กซี่แล้วนะเราก็เลยคืนมือถือเราก็แย่งกลับคืนมาแย่งกลับคืนมาเราเขาก็พยายามที่จะแย่งมือถือเราด้วยนะคะแล้วเราก็พยายามแย่งกลับคืนมาแล้วก็กดโทรหาแฟนพอเขาเห็นว่าหน้าจอมือถือของเราอ่ะมีหน้าแฟนมีหน้าผู้ชายเขาก็เลยเหมือนตกใจเขาก็เลยหนูก็เลยบอกแฟนว่าหนูอ่ะโดนผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้อุ้มขึ้นคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เราถามน้องบอกน้องแล้วตอนนั้นทำไมคือเพื่อนน้องกลับกันหมดคือด้วยความเคารพนะฮะคือคนเราไปเที่ยวเนี่ยถ้ารู้ว่าเพื่อนเมาเนี่ยมันไม่ควรทิ้งนะฮะแล้วเปิดวงจรปิดเต็มๆเลยก็ได้ฮะเพราะวันนี้เราเจอเหยื่อปรากฏว่าเพื่อนกลับกันหมดแล้วน้องเห็นบอกกำลังรอแฟนแต่ไอ้นี่เนี่ยแหละมันมาจากไหนอุ้มขึ้นรถคือที่มันน่าตกใจถ้าเพลภาพกลับไปตอนมันอุ้มน้องเดินออกมาแท็กซี่ก็คือแบบแท็กซี่คงไม่ผิดอ่ะเนาะแท็กซี่คงคิดว่าเพื่อนเพราะปกติ RCA เนี่ยเมาอ้วกแตกอ้วกแตนถ้าใครผ่านไปตอนรุ่งเช้าเนี่ยนะฮะคือบางทีผมยังเคยเห็นเลยเมาเรียกกันอยู่ตรงถนนเนี่ยนะฮะแท็กซี่ก็คงชินว่าเขาเห็นว่าอุ้มขึ้นรถแบบนี้คือพวกเมานี่ฮะโอ้โหเกือบไปแล้วน้องเอ้ยเนี่ยเขาดูตอนปล่อยน้องลงหน่อยฮะคือน้องบอกใช้สติสุดท้ายแย่งมือถือกลับนี่แล้วน้องมือถือน้องยังคุยอยู่เลยไอ้นี่พาลงเลยฮะพี่แท็กซี่พี่ไม่เอะใจอะไรเลยเหรอนี่ฮะใช่ไหมใช่คือที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกเขาแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนญี่ปุ่นไม่รู้ว่าคืออ้างหรือว่า
็นชาวต่างชาติจริงๆทั้งหมดนี้แจ้งความเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตามต่อแล้วกันมันมีเหตุการณ์เรื่องเสียโป้ใช่ไหมค่ะถ้าย้อนกลับไปคือวันนี้ทนายความเสียโป้คุณผู้ชมคงจำได้นะฮะคุณอานนท์วันนี้ทนายก็คือคุณวิทูลเก่งงานทนายความเสียโป้เดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรียุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องให้ตรวจสอบเรือนจำบางขวางเนื่องจากเสียโป้ถูกลอบฆ่าคือเมื่อวานนี้ไม่มีข่าวแล้วแต่วันนี้เป็นการยืนยันเลยว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงถามว่าอะไรใครถึงเป็นคนจะฆ่าเสียโป้ในย้อนหน้าเสียโป้ตอนที่โดนจับในอดีตเขาโดนเรื่องเว็บพนันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วโดนเรื่องฟอกเงินใช่ค่ะยาวเลยฮะค่ะเห็นบอกว่าย้ายเรือนจำมาจนสุดท้ายไปจบที่บางขวางแต่เสียโป้ยังไม่ใช่คดีเด็ดขาดยังอยู่ในระหว่างเขาเรียกอะไรนะรอการพิจารณารอการพิจารณาค่ะแต่ไปอยู่บางขวางซึ่งบางขวางนี่โทษถ้าผมจำไม่ผิดต้อง10ปีขึ้นไปหรือไงเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นโป้นี่โดนหนักเลยคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้ร้องเรียนมาว่าเสียโป้โดนลอบฆ่าถามว่าคนที่จะลอบฆ่าเสียโป้คือใครเอาเมย์อธิบายหน่อยก็คือคุณพินโยค่ะเป็นนักโทษแดนเด็ดขาดจากแดน2เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นผู้ต้องขังคดีครอบครองและจำหน่ายยาเสพติดมันน่าสนใจตรงที่ทนายพูดถ้าเป็นจริงนะโป้เนี่ยเขาอยู่แดน10พินโยอยู่แดน2มาได้ยังไงฮะแดน2กระโดดมาแดน10แล้วขนาดเดียวกันเห็นบอกใช้อาวุธแหลมพยายามจะแทงกันไกลแต่สุดท้ายเห็นบอกว่านักโทษช่วยกันเอาไว้ได้แล้วล่าสุดเห็นบอกว่าเสียโป้ไอเป็นเลือดเขาก็เลยอยากให้พิจารณาหนึ่งคือเรือนจำบางขวางมันจำเป็นต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดแต่ของเสียโป้ยังไม่ใช่สองก็คือปฏิบัติกับเสียโป้เหมือนนักโทษเด็ดขาดเลยเยี่ยมได้แค่เดือนละครั้งซึ่งของโป้เขาอยู่ระหว่างรอการพิจารณาแล้วก็เหตุการณ์เรื่องอาวุธกับการย้ายแดนของคนที่จะฆ่าโป้ข้ามแดนไปได้ยังไงนี่ฮะขณะเดียวกันเนี่ยทนายความก็คือคุณวิทูลบอกว่านายพินโยไปยอมรับบอกว่าที่เขาต้องฆ่าเสียโป้เพราะเขามั่นใจว่าถ้าเขาฆ่าเสียโป้ได้คนในเรือนจำจะยอมรับถ้าฆ่าเสียโป้ได้และจะมีชื่อเสียงฟังเสียงทนายเนี่ยฮะนายพินโยโพธิเผาแยกเลยผมต้องการให้มีการแยกขังหรือถ้าบริหารจัดการไปด้วยความยากลำบากเรือนจำบางขวางถูกดีไซน์มาเพื่อจะคุมขังนักโทษเด็ดขาดเท่านั้นเป็นปิดนะครับก็ย้ายเรือนจำย้ายผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาเนี่ยย้ายเรือนจำไปเลยจะดีที่สุดปรากฏว่าลูกกุญแจดังกล่าวเนี่ยไปอยู่กับนักโทษเด็ดมันอยู่กับนักโทษเด็ดขาดแล้วมีการไขแล้วก็ส่งเหล็กให้แทงกันเนี่ยตรงนี้ผมก็อยากให้ทางกรมราชทัณฑ์ตั้งกรรมการสอบหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่ฮะที่เขาบอกว่าจะเอาเหล็กแหลมใช่ไหมแทงเสียโป้แล้วก็ยังมีเพื่อนนักโทษเนี่ยเหมือนช่วยจับเสียโป้ล็อกเอาไว้แต่สุดท้ายช่วยเอาไว้ได้ทันกลับมาตรงนี้หลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมฮะอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยืนยันนะฮะว่าเอาจริงๆมันไม่มีเหตุการณ์ใช่ไหมที่ข้ามแดนเพื่อจะไปสังหารเสียโป้โดยวันนี้เองเนี่ยผู้สื่อข่าวโทรไปถามท่านอธิบดีคุณสหการเพชรนรินทร์โดยเบื้องต้นท่านก็บอกว่าเรื่องแดน10ที่เสียโป้อยู่เป็นแดนของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีซึ่งแยกกับผู้ต้องหาเด็ดขาดถึงอยู่บางขวางแต่โป้ไม่ได้อยู่ในแดนเด็ดขาดเห็นไหมฮะแล้วถามว่าถ้าจะย้ายแดนได้ไหมต้องดูเรื่องของเกณฑ์ถูกไหมฮะส่วนวันนี้ที่น่าสนใจเลยก็คือเราโทรศัพท์ไปหาบุ๊กบุ๊กเนี่ยก็คือเขมทัศน์เป็นน้องชายเสียโป้เขาก็ยอมรับว่าโป้ตอนนี้ไอเป็นเลือดเรื่องนี้คือเรื่องจริงเจ้าหน้าที่เรือนจำมีการถ่ายรูปภาพเลือดไว้เป็นหลักฐานยืนยันไม่ได้เกิดจากการทานแตงโมแล้วอ้วกเหมือนโป้จัดฉากอ่ะกินแตงโมให้อ้วกเป็นเลือดเนี่ยนะปัจจุบันพี่ชายรักษาดีแล้วโดยมีใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีเสียงของทางด้านบุ๊กใช่ไหมไหนลองฟังดูสักนิดหนึ่งฮะห่วงนะเป็นห่วงได้ยินก็ใจเสียทะเลาะวิวาทโป้มันรู้จักครับไม่รู้จักแสดงว่าบุ๊กเชื่อว่าน่าจะมีใบสั่งมาทำร้ายพี่เราไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ไม่ทราบครับว่าจากไหนพูดได้เลยแต่คือมันคือที่แน่ๆคือเขาไม่ได้ทะเลาะโดยส่วนตัวไม่ได้ทะเลาะกับใครสภาพจิตใจท่านคือเขาก็พยายามพูดให้ผมสบายใจครับอาการมันก็คนจะโดนแทงก็ต้องป่วยครับที่คุยเขาพูดประมาณว่าประมาณแบบต้องเป็นห่วงอะไรครับแต่รู้เลยว่าเขา
แค่วิตกครับผมเพิ่งเยี่ยมนี่ฮะล่าสุดเมนเราเลยไปคุยกับอดีตนักโทษบางขวางเลยข้ามแดนไปฆ่าเป็นยังไงบ้างคุณสวัยค่ะฉายาสวัยใจร้ายนี่นะคะบอกว่าอยู่บางขวางมา11ปีแล้วก็คือเคยถูกจำคุกมาเกือบ10เดือนจำบอกว่าไอ้เรื่องที่อาวุธเนี่ยจะออกมาได้เขาว่าจริงๆเนี่ยคนที่ดูแลอาวุธเหล่านี้เนี่ยจะมีคนถือกุญแจที่ต้องเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมแต่ปกติเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นคนถือแต่มันก็มีบ้างบางครั้งที่เหมือนนักโทษบางกลุ่มชอบไปขโมยพวกอาวุธพวกเนี้ยมาซุกซ่อนเอาไว้คำถามไอ้แดน2กับแดน10เนี่ยข้ามแดนมาได้ไหมคุณสวัยบอกว่ามันอยู่คนละแดนมันห่างกันเยอะมากนะการที่จะเอาอาวุธจากแดน2มาแดน10มันต้องผ่านไม่ต่ำกว่า3ด่านนะมันเป็นไปได้ยากที่จะถืออาวุธข้ามแดนมาโดยที่ไม่ถูกตรวจสอบแล้วข้ามแดนมันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ใช่มันต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูเนี่ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาอยู่เรือนจำมา30กว่าปีเหตุรุนแรงถึงขั้นเอาชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากเรื่องคำพูดผลประโยชน์เรื่องเงินเช่นเอากาแฟไปขายและเอาไปออกดอกกันก็ทะเลาะกันเองแต่เรื่องที่บอกว่าต้องฆ่าเพื่อจะได้รับการยอมรับมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะข้ามแดนก็ได้เพราะว่านายเนี่ยเขาจะควบคุมกันว่าการพกพาหรือว่าการมีอาวุธเนี่ยมันมียากนอกจากเขาไปหากันเองถ้าเป็นเหล็กหรือว่าไงสามารถเอามาทำเป็นอาวุธได้ทุกชนิดไอ้ตันไก่ในยุคก่อนเรือนจำกลางบางฝางมีเขาเรียกอะมีไอโรงงานตับหนังบ้างโรงงานกางเกงยีนก็จะมีนายเขาก็จะมีเขาเรียกอะเป็นห้องเก็บพัสดุแดน2กับแดน10ว่าอยู่ห่างกันไหมอยู่ห่างกันเยอะครับการที่ว่าเขามีเรื่องกันบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องปากเสียงกันก็ได้หรือว่าเรื่องจากภายนอกแต่ว่าการที่ญาติเขาไปร้องเรียนเนี่ยมันเป็นสิทธิของเขาเพราะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็จะเปิดไอ้โอกาสให้ทุกคนที่ว่าสามารถไปฟ้องเขาได้ไม่ได้เขาจะแยกแต่มันก็มีไอ้บางกรณีคือว่านายไม่รู้เพราะเขาจะนี่ฮะเพราะฉะนั้นถ้าข้ามได้อันนี้แปลกจริงถ้าข้ามได้นะฮะแต่อธิบดีบอกไม่มีค่ะแล้วคำถามทำไมทนายก็ถึงรู้ชื่อคนที่ข้ามมาแล้วคนที่ข้ามมาก็เห็นบอกว่ายอมรับอ้าวแล้วข้ามได้ยังไงนี่คือปริศนาสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือแอปทางรัฐใช่ไหมใช่ค่ะจะลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเริ่มวันแรกนะคะในการไปลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ1สิงหาคมถึง15กันยายนนั่นเองโดยวันนี้คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้พูดถึงกรณีเรื่องแอปล่มค่ะแอปล่มจริงๆเหรอเมย์วันนี้เขาบอกว่าคนจะไปลงทะเบียนเยอะเพราะคราวที่แล้วเนี่ยตอนไอ้โครงการคนละครึ่งแอปก็ล่มมาแล้วคนเขาก็เลยไปถามว่าแล้วพรุ่งนี้ถ้าคนมาเริ่มลงทะเบียนเยอะตั้งแต่เช้าตรู่เนี่ยแอปจะล่มอีกไหมคุณเผ่าภูมิก็เลยบอกว่าเขามีการวางแผนมีการเซตระบบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันยังไงพรุ่งนี้แอปไม่ล่มแน่นอนซึ่งเมื่อตอนค่ำที่ผ่านมาก็มีการปรับปรุงระบบมีการเซตระบบค่ะที่ยังเข้าไม่ได้มันมีภาพทดลองเข้าอ่ะไหนลองก่อนจะฟังเสียงของคุณเผ่าภูมิเดี๋ยวลองเปิดภาพตอนทดสอบหน่อยสิที่นักข่าวเราใช่ไหมลองเข้าไปแล้วสุดท้ายเป็นยังไงบ้างนี่ใช่ไหมเป็นยังไงเมย์อันนี้ก็คือมีการลองทดลองเข้าไปยืนยันตัวตนในแอปทางรัฐว่าวิธีการเข้าเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยยังใช้ได้อยู่เขาเพิ่งจะปิดรีเซ็ตระบบเนี่ยเมื่อตอนทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วบอก4ทุ่มจะได้แล้วบอก4ทุ่มจะได้ล่าสุดเห็นบอกเลื่อนออกไปแล้วยังคงปิดอยู่เลื่อนเป็น5ทุ่มไม่รู้ว่า5ทุ่มจะเปิดใช้ได้ล่าสุดมันมีข้อความอะไรแจ้งนะเมย์ไม่ใช่ที่เมย์ให้ดูเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นภาพนิ่งค่ะที่ถ้าเกิดเราเปิดไปในแอปทางรัฐณตอนนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเขาจะขึ้นเป็นการแจ้งเตือนบอกว่าตอนนี้แอปทางรัฐได้มีการปิดปรับปรุงระบบอยู่ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะซึ่งระบบเนี่ยจะเปิดอีกครั้งหนึ่งในเวลาหลังจาก5ทุ่มคือตอนแรกเนี่ยมีการบอกว่าเป็น4ทุ่มซึ่งเราก็มีการแคปหน้าจอให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าตอนแรกเนี่ยจะเปิด4ทุ่มซึ่งรัฐมนตรีเผ่าภูมิก็บอกว่าวันนี้จะปิดปรับปรุงรีเซ็ตระบบนะตอนทุ่มถึง4ทุ่มแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้อยู่ดีแววไม่ดีแล้วนี่ฮะก็คือ5ทุ่มลองฟังเสียงรัฐมนตรีดูหน่อยฮะก็ตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะรายงานขึ้นมานะครับก็อย่างผมเรียนอย่างนี้ครับตัวไทม์ไลน์ของการที่จะพัฒนาตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเดี๋ยวในช่วง
ทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มเนี่ยตัวแอปพลิเคชันจะมีการเขาเรียกอะไรนะในการที่อัปเดตเวอร์ชันนะครับอย่างที่ได้เคยแถลงไว้นะครับอัปเดตเวอร์ชันที่เป็นระบบคิวลิ่งในการที่จะไปเช็คกับตัวทะเบียนราษฎรนะครับก็ทุกอย่างก็จะพร้อมตอน8โมงเช้านะครับ8โมงเช้าก็จะมีการมีปุ่มยืนยันตัวตนนะครับกระบวนการในตอนนี้ที่ในตัวของตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเพราะมันยังไม่มีระบบคิวลิ่งนะครับระบบคิวลิ่งจะถูกเซตจากการรีเซ็ตระบบในช่วง1ทุ่มถึง4ทุ่มวันนี้นะครับซึ่งระบบจะถูกปิดเลยนะครับนี่เพราะฉะนั้น4ทุ่มก็ยังปิดอยู่5ทุ่ม5ทุ่มก็ยังไม่ได้แล้วก็เลื่อนไป5ทุ่มเดี๋ยวก็ต้องดูว่า5ทุ่มจะเลื่อนอีกไหมไอ้เนี่ยที่เมย์บอกเนี่ยเปิดเต็มจอหน่อยนะฮะไอ้ข้อความนี้ใช่ไหมถ้าเข้าไปตอนนี้ก็คือเขียนว่ายังใช้ไม่ได้ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะอ้าวประมาณนี้แล้วกันสั้นๆขอดูเรื่องคุณทักษิณชินวัตรท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดคำสั่งศาลอาญายกคำร้องไม่อนุญาตให้คุณทักษิณไปรักษาตัวที่ดูไบนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยหลายคนกำลังจับตาซึ่งก่อนหน้านี้คุณทักษิณเองป่วยด้วยโรคหลายโรคใช่ไหมแล้วก็เคยรักษาตัวอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จริงๆเนี่ยเห็นบอกว่าขอกำหนดเอาไว้เนี่ยก็คือช่วงวันที่2กับ8สิงหาศาลไม่อนุญาตเหตุผลก็คืออาการป่วยของจำเลยเป็นโรคที่เกิดแก่บุคคลทั่วไปแพทย์ในประเทศไทยตรวจรักษาเป็นประจำอยู่แล้วการเดินทางพบบุคคลสำคัญของจำเลยเป็นเรื่องส่วนตัวของจำเลยทั้งไม่มีพยานหลักฐานยืนยันชัดแจ้งถึงความจำเป็นดังกล่าวประกอบกับช่วงระยะเวลาที่เดินทางใกล้วันนัดตรวจพยานหลักฐานในชั้นนี้ไม่สมควรอนุญาตให้จำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรยกคำร้องก็ต้องจับตาดูคือคนอาจจะไปคิดว่าคุณทักษิณไปแล้วไม่กลับหรือเปล่าถูกป่ะใช่เพราะมันมีคดีเรื่อง112อยู่ใช่ไหมแล้วคุณทักษิณเนี่ยกำลังจะพ้นก็คือวันที่22สิงหาคมก็จะพ้นจากคดีก่อนหน้านี้ที่เป็นคดีแต่หลายคนอันนี้อาจที่เขาวิจารณ์เพราะที่ให้ข้อมูลว่าจะไปเนี่ยดูไบเนี่ยเช่นปอดอักเสบหรือรังใช่ไหมค่ะระบบหายใจหลอดเลือดหัวใจเอ็นไหล่ขวาฉีกขาดหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนจะต้องไปดูไบด้วยความเคารพออนไลน์ถามก่อนหน้านี้เห็นคุณทักษิณแข็งแรงจังเลย มันเกิดอะไรขึ้นแต่ศาลไม่อนุญาตนะฮะก็ท่านก็ต้องรักษาตัวอยู่เมืองไทย